รีที่เป็นอะคูสติกของเราพร้อมไหมครับรอไม้ที่นี่ครับขอ5นาทีไม่ใช่รอไม้ที่นี่ครับรอไม้ให้ผมผมไม่ให้ผมเย็บนะครับเดี๋ยวด้านในนะครับเป็นเรื่องของการพิธีการส่งตัวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเข้าห้องหอนะครับพอเข้าห้องหอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมาขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับต้องขอบคุณฝนฟ้าเมื่อคืนนะที่ตอนนำมายังไม่ขาดสายนะครับทำให้ตรงนี้เปียกแล้วก็ชุ่มฉ่ำและทำให้วันนี้มีบรรยากาศของความที่ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมน้องนัทนะครับมาเป็นพิธีกรรับเชิญนะครับสิ่งใดที่กล่าวแล้วก็พูดจาที่มันขัดตกบกพร่องแล้วก็กล่าวที่ล่วงเกินไปแล้วนะครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับแต่ว่าถือว่าวันนี้ถ้าเกิดลำดับขั้นตอนผ่านไปด้วยดีก็ต้องขอยกคุณงามความดีให้กับท่านเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไมค์ให้กับนักร้องสาวแสงสวยของผมแล้วนะครับสำหรับผมคงยุตินะครับในเรื่องของบทบาทของพิธีกรรับเชิญไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับThank you.
จ้าบ่าวเจ้าสาวเลยแล้วกันนะครับวันนี้ถ้าได้มองตาเจอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวอาจมีความหมายหมายว่าฉันและเธอต่างคงต่างบ้าต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ต่างกันThank you.
ฝันตรงกัน